เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางทีเนี่ยราคาเนี่ยเมื่อมันเบรกเอาแบบนี้แล้วปุ๊บนะครับมันถึงไปไม่ได้แบบนี้แต่บางทีนะครับเมื่อราคาเนี่ยเบรกเอาแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันไปต่อได้ยาวๆเลยแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวในคลิปนี้ ผมจะมาแชร์ข้อแตกต่างให้ว่าเราจะสังเกตได้ยังไงแล้วจะเล่นมันได้ยังไงนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker XM นะครับ broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์ชััััััั่่่ววววโมมงงตอออนน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 เเเเเเลยยะะะคคคคครรรรรบบบถ้้าาาาใใสจขป็ดีก กับรับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอรเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟอรเร็กแบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ามทุ่มนะครับเข้าเทรดก ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกนจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัยเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy ด้วยนั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเอาเนื้อหาเลยนะครับไม่ต้องพูดพรมำ์ทำเพลงเยอะเนาะอันดับแรกเลยเนี่ย เราต้องรู้จักคำศัพท์ในเรื่องของคำว่า reject ในโซนนั่นเองนะครับหมายความว่ายังไงคือสังเกตดูนะครับอันนี้ผมวาดขึ้นมาเองเนาะแต่ว่าในกราฟจริงมันก็ทรงประมาณนี้แหละนะครับคือบางครั้งเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวต้านถูกไหมครับทีนี้เมื่อราคามีแนวต้านเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดเบรกเอาถูกไหมครับแน่นอนว่าราคาตอนนี้มันเบรกเอาแล้วนะครับแต่ผมอาจจะตีโซนผิดอาจจะต้องตีประมาณแบบนี้ครับปุ๊บนี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเบรกเอาขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ถ้ามันไปทรงแบบนี้ราคาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะขึ้นไม่ค่อยได้คคครับถามือ ทำไมมันถึงขึ้นไม่ได้เท่าสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเจ้า2แท่งนี้นะครับเขาเบรกเอาขึ้นมาจากโซนจริงไหมจริงครับแต่สิ่งที่มันทําคืออะไรมันยังปิดต่ํากว่ารีเจคชั่นตรงนี้อยู่นั่นเองนะครับถามว่ามันคืออะไรโค้ดเราสังเกตดูนะเจ้าแท่งนี้ครับครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมว่าให้ดูแบบเรียวไทม์นะเราปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าแท่งนี้นครับมันก็เคยพยายามจะวิ่งถูกไหมมันก็วิ่ง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 ขึ้นมาครับแต่ 91.350นี่คือคู่เงิน AUDJPY เนาะคู่ไหนก็ได้เหมือนกันที่ผมตัวอย่างเฉยๆนะครับสมมุติราคามาแตะจุดนี้เสร็จปั๊บแทนที่มันจะวิ่งขึ้นไปต่อแล้วปิดเป็นแท่งใหญ่มันทําอะไรครับมันปิดเป็นแท่งเล็กแบบนี้เพราะนั้นตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าณที่ราคาตรงนี้ครับ19.91.350อะไรเนี่ยมันเป็น reaction อยู่นั่นเองนะครับเช่นนั้นเนี่ยการที่ราคามันจะขึ้นต่อได้แท่งถัดไปครับมันจะต้อง ปิดได้เหนือสูงกว่าโซนนี้นั่นเองนะครับเราสังเกตเห็นว่า2แท่งนี้มันปิดสูงกว่าโซนใช่ไหมครับไม่ปิดครับเราดูที่เนื้อเทียนนะบางคนบอกโค้ดที่ไงเห็นไหมเนื้อเทียนแท่งนี้ไส้เทียนขอโดทษทีฮะไสเทียนแท่งนี้มันสูงกว่าโซนนนะใช่ครับแต่เราต้องดูที่เนื้อเทียนนะครับเพราะเนื้อเทียนเป็นการคอนเฟิร์มว่าให้ราคาเนี่ยมันยืนเหนือโซนได้นะตอนนี้ครับจะเห็นว่าราคาไม่สามารถปิดเหนือโซนนี้ได้เพราะนั้นก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าณตอนนี้ ราคาเขาไปเทรดสูงกว่าโซนนี้ไม่ได้ครับก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นไม่ได้ราคาก็เลยวิ่งลงนั่นเองที่ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าราคามันจะขึ้นเมื่อไหร่คําตอบก็คือว่าต้องรองให้มันมีแท่งแบบนี้ครับ,บแบบนี้ถ้ามีแท่งแบบนี้เราจะเห็นว่าราคามันทําอะไรครับมันปิดสูงกว่าโซนนี้ได้แล้วโซนนี้นะครับที่ผมชอบอธิบายก็คือว่านะตอนเนี้มันมีด่านอยู่เนี่ยด่านตรวจอยู่ ซึ่งด่านตรวจตรงนี้แน่นอนว่าเราเจอด่านต้องทำอะไรเราต้องหยุดถูกไหมต้องคุยก่อนต้องตรวจก่อนนะครับทีนี้ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทะลุด่านไปแล้วเนี่ยถามว่าไปไงต่อครับเราก็ไปฉลุยเลยถูกไหมถูกครับแต่ตรงนี้ย้อนกลับมาครับว่าเราเนี่ยตัวอย่างนี้คือเรายังไม่ผ่านด่านครับเรายังติดตรงนี้อยู่จะขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้จะไปไกลจากด่านก็ยังไปไม่ได้ครับฉะนั้นเนี่ยราคาก็มีโอกาสที่เขาจะกลับตัวลงแบบนี้ได้น,นี่นี่คือสิ่งที่แตกต่างระหว่าง2แบบนะครับเดี๋ยวผมวาดน,น้คระับ,บ ส่วนอันนี้คือแบบที่ว่าราคาเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วว่ามันเนี่ยอาจจะขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะมีการรีเทสโซนก่อนอะไรก็ว่าไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นต่อได้อยู่ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาเนี่ยเขาสามารถที่จะมาเล่นเหนือโซนนี้แล้วนั่นเองนี่นครับราคาสามารถมาเล่นเหนือโซนได้ก็เป็นตมบอกว่าเฮ้ยเขาต้องการจะวิ่งขึ้นนั่นเองถามว่าที่ผมว่าทั้งหมดเนี่ย มันคือเรื่องจริงไหมคําตอบคือมันคือเรื่องจริงเดี๋ยวไปดูในการาฟจริงกันนะครับจะเห็นภาพมากขึ้นอย่างตรงนี้ครับถามว่าทาไมราคามันถึงขึ้นไม่ได้ซ้ายมือเนี่ยก็เป็นคลีนกราฟิกที่ผมสอนมาคือว่าเมื่อราคามันลงได้ง่ายแต่มันต้องวิ่งขึ้นได้ง่ายถูกไหมครับใช่ครับราคาคูณจะวิ่งขึ้นได้ง่ายแต่ทําไมทําไมมันถึงขึ้นไม่ได้ถูกไหมคําตอบก็คือว่าสังเกตดูครับครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมย้อนการาฟกลับมาให้ใหดูเอาแบบเห็นภาพประชัดนะย้อนกลับมาที่แท่งนี้เลยนะครับ ครั้งหนึ่งเนี่ยไอ้เจ้าแท่งที่มันกลายเป็นหน้าแบบนี้ครับครั้งหนึ่งเจ้าแท่งนี้นะครับมันก็เคยวิ่งขึ้นแบบนี้นี่ผมมาให้ดูนะเอาแบบเรียวไทม์ครับมันเคยวิ่งขึ้นแบบนี้ครับแต่พอไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันเหมือนโดนอะไรสักอย่างมันโดนตบกลับลงมาทําให้มันเนี่ยต้องมาปิดแค่เป็นแท่งเล็กๆแบบนี้ครับเพราะนั้นหมายความว่าตรงเนี้ยถ้าเราเปรียบเทียบเนาะมันอาจจะวิ่งไปเจอด่านก็ได้ถูกไหมมันจะไปเจอด่านตรวจที่นั้นเนี่ยมันก็บอกให้ขอถอนกลับมาก่อนนะครับทีนี้เมื่อราคาพยายามจะขึ้นไปอ ตรงนี้ก็เหมือนกันครับนี่แท่งนี้บางคนบอกเอา้าโคชนี่ไงมันเบรกเอาแล้วนะมันควรจะขึ้นได้สิเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมปนคลินทัฟฟิกใช่ครับมันเบรกเอาแล้วควรจะขึ้นได้แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือมันยังปิดในด่านอยู่นะครับนี่ยังไม่ถึงด่านเลยครับเพราะนั้นตรงนี้หมายความว่าราคาเนี่ยบ่งบอกว่าเฮ้ยฉันยังขึ้นไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วราคามันเลยกลับมาที่บางคนถามว่าเอา้าแล้วทำไมสุดท้ายมันถึงขึ้นต่อได้แบบนี้ครับเพราะอะไรเพราะเห็นมาแท่งนี้ถูกไหมมันมีการปิดเหนือด่านแล้วนี่ครับนี่คือจุดที่ บ่งบอกเรานะครับว่าราคาจะขึ้นได้แล้วเพราะอะไรดูแท่งนี้ครับเนื้อเทียนแท่งนี้นะซูมเข้าไปดูครับจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการปิดเหนือด่านแล้วฉะนั้นตรงนี้บอกว่าอะไรครับบอกว่าการต้องการจะวิ่งขึ้นก็มีโอกาสที่อะไรนี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นน่นเหนงบางคนก็เข้าใจตรงนี้บางคนก็ไม่เข้าใจผมเลยมาเฉลยให้ว่าอ๋อมันต้องดูไซส์ผู้นี้ด้วยนะครับให้จําไว้เลยว่าตาับใดที่ราคาเนี่ยเขายังปิด เหนือโซนนี้ไม่ได้เหนือไส้พวกนี้ไม่ได้ก็มีโอกาสที่กราฟจะขึ้นไม่ได้นะครับหรือ mm. ถ้าเปรียบเทียบกันในฝั่งขาลงเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนฝั่ง mm. แบบนี้ครับอันนี้คือกราฟเดียวกันนะแต่ผมเปลี่ยนฝั่งมันเปลี่ยนฝั่งได้นะครับกลับฝั่งให้ดูเฉยๆว่าอ๋อถ้าเรามองมุมกลับในตัวหนึ่งแบบนี้นะก็คือตองน,นี้จะเห็นว่าอะไรครับราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาลงมาถูกไหมครับแน่นอนแหละมันเบรกเอาลงมาแต่มันไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่สามารถปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ไงนะครับนี่คือมองมุมกลับนะ ตอนนั้นมันก็เลยกลับขึ้นไปก่อนทีนี้พอเจ้าแท่งเนี่ยครับมันปิดต่ำโซนนี้ได้ะมันก็ทําอะไรครับมันก็วิ่งลงยาวเลยเพราะอะไรเพราะมันโล่งแล้วมันดุดด่านแล้วนะครับถามว่าถ้ามูฟเนี่ยมันมีอีกไหมมันมั่วหรือเปล่าครับนี่ครับย้อนมาดูอันนี้เดี๋ยวผมกลับด้านเป็นด้านเดิมก่อนจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับตรงนี้ถามว่าทําไมราคาเนี่ยมันเบรกเอาขึ้นมาแล้วนะชุดเนี่ยครับนี่สังเกตดูนะราคาเบรกเอาขึ้นถูกไหมครับแต่ทำไมมันไปไม่ได้มันโดนเฟรกเอาเพราะอะไรครับติดด่านมันติดด่านครับ ซ้ายมือมีเคลียร์นกฟิกจริงแต่มันไปไม่ได้เพราะมันติดด่านเพราะว่าราคายังไม่สามารถที่จะขึ้นไปเทศเหนือโซนได้เทดก็คือการที่ราคาเนี่ยขึ้นไปแลกเปลี่ยนราคาจุดนะครับเนี่ยเราต้องมองว่าเฮ้ยฟอร์เรกมันคือการแลกเปลี่ยนค่าเงินใช่ไหมเช่นนั้นเนี่ยราคามันยังสามารถขึ้นไปเทศเหนือโซนนี้ได้ครับเช่นนั้นเนี่ยมันก็เลยขึ้นไม่ได้แต่พอราคามันขึ้นไม่ได้ปุ๊บแบบนี้ดูเนื้อเทียนนะครับปิดเหนือตรงนี้ได้นี่คือจุดบ่งบอกว่าเฮ้ยเขาต้องการจะวิ่งขึ้นนะครับก็มี เกิดขึ้นจริงๆในกาลจริงๆแต่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยสังเกตนะครับต้องรอคนมาชี้ให้เพราะนั้นผมก็เลยมาชี้แนวทางให้ในคลิปนี้นั่นเองนะครับตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันเนาะก็ตรงนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็เบรกเอาแล้วถูกไหมแต่ว่าตรงนี้ก็ยังติดด่านอยู่นะครับซ้ายมือโล่งจริงแต่ยังเล่นไม่ได้เพราะราคาติดด่านอยู่ปุ๊บราคาเลยทําแบบนี้ครับยังลงไม่ได้พอเขามีการนี่พยายามจะวิ่งลงมาเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็กลายเป็นด่านใหม่ถูกไหมเพราะอะไรครั้งหนึ่งถ้าย้อนกลับมาจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ครับมันก็เคยพยายามที่จะววิิ่งงลถูููมมัเเดดดดีผปปหหนะ๊บคร อ่ะนี่มันวิ่งลงมาจุดนี้ครับแล้วมันกลับตัวขึ้นเพราะทําหมายความว่าจุดนี้คือจุดที่มีด่านตั้งอยู่เะนั้นเนี่ยเราต้องรองให้ราคาปิดแบบนี้ได้ครับเมื่อมันปิดนี้แล้วปุ๊บอันนี้คือคอนเฟิร์มว่ามันต้องการจะลงแล้วก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะลงแบบนี้น,นั่นเองนะครับตรงนี้อาจจะมีการรีเทสก่อนเลยก็ว่าไปเนาะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมมลแล้วเนี่ยการาฟมันก็ลงได้น,นั่นเองนะครับเพราะมันสามารถที่จะปิดต่ำกว่ารีเจ็คในโซนพวกนี้ได้แล้วน,นั่นเองนะครับนี่คือ ตัวอย่างที่ผมมาโชยดูในคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากเรียนรู้ต่อกว่านี้อยากเรียนรู้ลึกกว่านี้บอกว่าหูสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันดีจังเลยนะครับอยากรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์ส ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้้อหหาไวใ้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o t ด s i a ซ a ์อณัของแท่งเทียน c n n l ดเท n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะ <_ d> นั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้้้้ดดดดดูววยั่าาจจุุเเเขทททผผมมมออกงห เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสาบค,คนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่า เวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอรสนี้นะผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนะครับไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์เพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันช้านะครับของผมจะเป็นสอนให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบนีี้งงบบ้้้้้ตตตตอออองงงงงงไไไไปปยยัั่่นผมมมมถถาาาาาารรรฟแลวเส ที่จะคาดาดาดวงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเนี่ยพูดไปนะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยซึ่งตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่สามมกราคมเท่านั้นนะปกติราคาอยู่ที่66559บะครันนี้ผมขายอยอู่่แค 5 5 9 9บาทนะครับอโอ้โหแพงจังเลยโฮสพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะฮะว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วเพราะอะไรครับเพราะถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่ามีหลักษา0ห0ื0 0 0 0บวกขึ้นไปแน่น,นอนนะครับ เนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับประมาณนี้แน่นอน4ี่0 0ื่นห้าหมื่นแน่นอนเผื่อบางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วนี่ยเนาะบางคนบอกโอ้โค้ก็มันจะ,จะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูเนาะว่าตอนเราเทรดฟอเรกเนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกี่รอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วลเราเนี่ยเอาเงินที่จะพอร์ตแตกมาเนี่ยมาเอาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ย ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอร์สเนี่ยตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ด mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัวแอดตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วทักมานะครับว่าสนใจ599วันนี้ผมรบกวนย้ําเลยนะครับว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อไลน์มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ599เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรนั่นเนองเนาะถ้าพิมพ์แบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดียนะจะได้คุยกันได้ง่ายนั่นเนองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมผมให้ถึงวันที่3ามเกราคม2566นารกเท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับถ้าไม ของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ3 0 0พันสี่พัน่นเองแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยๆืเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอสตัวนี้ทะจริงแล้วมูล,ลค่ามันที่บอกนะว่ามัน3-4มสี่หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมเอทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID แอดตรงนี้หรือถ้าติดต่อไลน์ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR Code โคขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปในไลน์นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้เปเแรับผมพพิม์ว่าเป็นน ID ะ แอทนะตรงนี้ m j o p o นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5้9หนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่านักเรียนรุ่นก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีีีีวววิท่่่่พพเเคคค้้าาาาาสงมมใหหดููนนนนะะะรรรัับบจ็ตปภื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เ,น,เ,รเน,นล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดูยูทูบเนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพีีีีี่่่่่เเเเเเเคคค้้้้้้้าา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 าบบออออออกกวววมมมมมมัััันน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 ๆลยงงงงงงะะะผรรรรรืืืขสซึหหหทดจป็ ในคอร์สเรียนเนี่ยนะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบอุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผมร,รับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยกไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรอีกแล้วเนั่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรีียนนยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือเป็นชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานคครัับอีกก่่าาานนนนนึงผมววุ้ยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลิกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไม่ให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สรบับมี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่5599บาทนะครับาทผมสามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์ไอเดีย o o ตรงนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่า มีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นะจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียเงินห้ความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเนี่ยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนั่นเองนะครับย้ำเลยครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6599จริงผมปรับขึ้น 1, 0 0 0บาทุกเดือ ถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณนี้นครับสามพกว่าบาทสี่พกว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความเร็ดในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคาดเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในคาสเรียนนะผมสวัสดีครับ